สวัสดีค่ะจอยค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะค่ะวันนี้จอยจะมาพูดถึงการขอ citizenship ของแคนาดานะคะคือจากประสบการณ์ส่วนตัวอีกแล้วก็คือจอยก็ตอนนี้จอยได้ถือสองสัญชาติเป็นของสัญชาติไทยกับแคนาดาแต่ภาษาที่พูดมากกว่าสองสัญชาตินะคะคือบางทีถ้าหลายๆคนฟังก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยพูดไทยแปลกๆหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆแล้วคือจอยก็เป็นคนอีสานนะคะคือเป็นคนเขมรค่ะก็คือบางทีก็อยากพูดเขมรนะแต่ว่าหลายๆคนอาจจะฟังไม่ออกก็ได้นะแล้วอยู่ที่นี่จอยก็มีเพื่อนเป็นกัมพูชาก็คือขอทักทายเพื่อนๆทุกคนนะคะจำเรียบสู้ไม่เอาวังโปน ได้แค่นี้นะคะออกกุนออกกุนกรุ๊ปเนียเด้อจ้าเด้อจ้าแล้วก็เอาเข้าเรื่องกันก่อนแล้วกันก็ในการขอ citizenship ของจอยนี้ก็คือว่าจอยได้ค้นพบเว็บหนึ่งก็คือมันเป็นเว็บไซต์ข้อสอบแบบแนวข้อสอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือซื้อเอา30เหรียญก็ไม่เยอะเท่าไหร่เรากล้าซื้อเอาไปช้อปปิ้งเอาซื้อกระเป๋าใบแต่ละใบซื้อเสื้อโค้ทซื้อโอ้โหน้ำหอมแพงกว่านั้นเรายังกล้าซื้อได้เลยแต่ว่าถ้าคิดจะซื้อตัวนี้แล้วมันผ่านอะซื้อไปเถอะค่ะแค่30เหรียญจริงๆมัน29เองนะไม่ถึง30ก็ตอนแรกจอยก็แนะนำเพื่อนไปเพื่อนก็บอกโหแพงจังเลยอะไรเงี้ยไม่กล้าซื้อเนี่ยผลสุดท้ายเป็นไงกลัวไม่ผ่านก็เลยต้องยอมซื้อก็เขาเคยไปเสียตังค์ซื้อเขาเสียแค่3เหรียญเขาบอกเงี้ย3ดอลลาร์ค่ะแล้วทีนี้เขาบอกโหข้อสอบก็ให้มานิดเดียวเนาะมันจะเนาะ30เหรียญกับ103เหรียญมันต้องต่างกันแน่นอนนะคะ30เหรียญนี้คือจอยลองเอาเป็นหนังสือมาอ่านเลยนะคะก็คือมันเป็นหนังสือที่ทางการเขาให้มาก็ขอจากเพื่อนมาเนี่ยค่ะคือเว็บตัวนี้เขาแกะมาแบบเป็นแนวข้อสอบทุกบรรทัดเลยก็คือมั่นใจเต็มร้อยว่าถ้าใครได้ไปก็คือผ่านนะคะคือจอยเองก็ผ่านแบบเฉลียวเลยคือแบบเฉลียวหรือเฉลุยอ่ะคือผ่านแบบง่ายๆเลยคือวันนั้นคือมีคนเข้าไปสอบคือแต่ละล็อตคือครั้งละ60คนแล้ววันนั้นที่จอยเข้าไปสอบแล้วคนที่ผ่านวันที่รับใบประกาศพร้อมกันมีประมาณ 5-6 คนแค่นั้นเองที่จอยจำได้เพราะว่าจอยพยายามสังเกตทุกคนเลยว่าใครผ่านบ้างคนไม่ผ่านเยอะมากคือจริงๆข้อสอบมันกลายเป็นง่ายไปเลยสำหรับเราเพราะว่าเหมือนเราได้อ่านหนังสือมาแล้วคือเราจำได้หมดแต่ว่าจริงๆแล้วจอยเป็นคนอ่านหนังสือแล้วไม่จำนะเพราะว่าเป็นคนอ่านแล้วเบลอสมองชอบคิดไปทางอื่นแต่ถ้าได้ทำแบบเป็นแนวข้อสอบอ่ะจะจำได้ง่ายกว่าแล้วพออ่านไปแค่ใช้เวลาอาทิตย์เดียวอะค่ะลองทำดูอาทิตย์เดียวถ้ามีเวลา2อาทิตย์ก็คือทำไปทำมาย้ำไปย้ำมาคือที่จอจำได้นะคือข้อสอบตัวนี้เขามีประมาณ611ข้อทั้งหมดแล้วจอยเคยทำแบบถูกหมดทุกข้อแต่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะที่ถูกหมดทุกข้อก็คือย้ำไปย้ำมาย้ำไปย้ำมาแต่พอได้ข้อสอบจริงๆตอนเราไปสอบคือแบบมีเพื่อนที่ออกมาเขาบอกเขาไม่มั่นใจเลยอะเธอมั่นใจไหมว่าเธอจะผ่านเราตอบได้เลยว่ามั่นใจและเรามีข้อเดียวที่เราไม่มั่นใจเพราะเราไม่เข้าใจในคำถามที่เขาถามแต่ผลสุดท้ายก็ข้อที่เราไม่มั่นใจก็คือที่เราตอบผิดนั่นแหละข้อเดียวแต่ก็ภูมิใจค่ะหนึ่งมันก็ทำให้เราไม่เครียดด้วยถ้าเราผ่านแบบง่ายๆอ่ะความเครียดนั้นมันก็ไม่ต้องอยู่กับเราเราจะได้ไปทำมาหากินอย่างอื่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วกับเวลาจะสอบอย่างเงี้ยไม่ต้องไปอ่านเป็นเดือนๆอะไรมาหรอกเอาแค่2อาทิตย์เน้นๆแน่นๆไปเลยค่ะ2อาทิตย์พอแล้วก็จริงๆแล้วเขาจริงๆก็สอบง่ายมากเลยนะเวลาเขาถามคือจริงๆมันก็อยู่ในหนังสือหมดนั่นแหละค่ะแต่เว็บไซต์เนี้ยคือจอยขอแนะนำเลยค่ะคือ recommend ไปเลยนะคะเดี๋ยวจอยจะ
เอาให้ดูนะคะว่าเดี๋ยวจะโพสต์ให้ดูว่าเป็นเว็บไซต์อะไรด้วยนะคะคือจริงๆถ้าของคนถ้าใครที่กำลังจะสอบ citizenship คือไม่รู้ว่าจะแบบอ่านยังไงทำยังไงจะให้ผ่านเพราะเข้าใจในความรู้สึกเลยว่าเครียดมากเวลาจะไปสอบอะไรก็แล้วแต่มันภาวะเครียดเนาะเพราะจอยก็เป็นคนหนึ่งมันก็ไม่ใช่ภาษาเราด้วยอะไรเงี้ยอ่านก็ไม่รู้จะอ่านแปลความหมายถูกผิดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ข้อสอบตัวนี้ช่วยได้เยอะเลยค่ะแล้วก็เพื่อนจอยคือเขาเป็นคนไทยเนี่ยแหละแต่เขาโตที่ต่างประเทศแล้วเขาใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักเลยตั้งแต่เด็กเลยนะแต่ว่าตอนแรกเราก็บอกว่าอุ้ยอยู่เก่งอยู่แล้วภาษาอังกฤษอยู่รู้เรื่องทุกอย่างอยู่ผ่านอยู่แล้วบอกโหมันไม่เกี่ยวกับความรู้ตรงนั้นหรอกมันเกี่ยวที่ว่าไอ้หนังสือเล่มนั้นอะจำได้มากแค่ไหนมันก็ใช่เนาะแล้วจอยก็แนะนําเพื่อนก็แนะนําต่อเป็นเพื่อนคนอังกฤษเลยเพราะว่าคนอังกฤษก็ต้องมาสอบเหมือนกันเนาะคือแนะนําเข้าไปเขาก็ผ่านครั้งเดียวแล้วเขาก็ยังพูดเลยนะถ้าเขาไม่ได้เว็บตัวเนี้ยเขาก็ไม่ผ่านเพราะว่าต่อให้คุณอ่านหนังสือมันยากในการจำนะเพราะว่าแต่ละบทไหนจะพวกการเมืองพวกโอ้อะไรบ้างก็ไม่รู้อะตอนนี้ก็ลืมหมดแล้วค่ะเพราะจอยก็ผ่านมาได้ประมาณซื้อกี่ปีละ4 ปีแล้วค่ะ4 หรือ 5 ปีนี่แหละค่ะตอนนี้จอยก็ได้อยู่ที่นี่แล้วก็ได้ทำงานที่นี่เป็นจะไปเที่ยวไหนมาไหนจะเข้าอเมริกาอะไรเงี้ยก็ง่ายค่ะไม่ต้องโชว์วีซ่าอะไรละก็โชว์พาสปอร์ตไปเลยจะบินไปเที่ยวไหนได้หมดเราไม่จำเป็นต้องไปขอวีซ่าที่ไหนละคือความสบายตรงจุดนี้ก็คือช่วยได้เยอะอะค่ะแล้วก็โชคดีอย่างหนึ่งที่ของแคนาดานี้โชคดีมากเลยเนาะที่เขาให้เราสามารถถือได้2 สัญชาติได้โดยที่เราไม่ต้องเลือกเป็นสัญชาติใดสัญชาติหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยต้องขอบคุณนะคะประเทศนี้ที่เขาให้โอกาสเราค่ะค่ะวันนี้จอยก็ขอจบวิดีโอเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็จะขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนที่กำลังขอวีซ่าไม่ใช่วีซ่าสิค่ะขอ citizenship แล้วก็สอบผ่านแล้วก็ถ้ามีคำถามอะไรก็สามารถเขียนคอมเมนต์ไว้ได้นะคะแล้วจอยจะมาตอบให้ค่ะถ้าชอบวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้จอยด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ